สอนอินโทรเพลงรักแรกพบครับเพลงนี้ผมตั้งสายแบบปกติครับไม่มีการตัดสายนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยโน้ตชุดที่1ครับจะเล่นตรงนี้นะอ่ะแค่นี้เลยนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูตามแท็บที่ผมแปะไว้ให้ข้างล่างได้เลยนะมาเริ่มกันเลยครับก็คือที่โน้ตชุดนี้ครับมันจะเปิดมาด้วยการจับฟอร์มคอร์ดฟอร์มนี้อ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคอร์ด A on B นะครับวิธีจับก็คือผมใช้เป็นนิ้วโป้งครับกดตัวเบสนะสาย6ช่อง7นิ้วนางครับกดสาย4ช่อง7นิ้วกลางครับกดสาย3ช่อง6แล้วก็นิ้วชี้ครับกดสาย2ช่อง5อ่ะเป็นฟอร์มประมาณนี้แล้วถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ถนัดฟอร์มแบบผมแบบนี้นะที่ใช้นิ้วโป้งกดตัวเบสเนี่ยนะผมก็มีอีกฟอร์มหนึ่งมาแนะนำครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าตัวนิ้วโป้งที่กดตัวเบสอยู่เนี่ยผมยกออกครับปุ๊บแล้วก็เอานิ้วนางมาแทนปุ๊บทีนี้เดิมทีที่นิ้วนางกดสาย4ช่อง7ตรงนี้ครับมันก็จะถูกแทนที่ด้วยนิ้วก้อยเนาะก็จะได้อีกฟอร์มหนึ่งเป็นแบบนี้นี่ครับใครที่ถนัดฟอร์มนี้ก็เอาฟอร์มนี้ไปเล่นนะแต่สำหรับผมถนัดเป็นฟอร์มนิ้วโป้งมากกว่าครับที่เอามากดตัวเบสเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะสอนเป็นฟอร์มนี้ยาวๆเลยนะครับอ่ะพอมือซ้ายได้ปุ๊บมาที่มือขวาบ้างครับมือขวาผมเนี่ยผมจะเกาคอร์ด A on B เนี่ยเกาไปทั้งหมด3ครั้งนะครับลองนับดูซึ่ง3ครั้งเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดการเกาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันก็มาเริ่มกันที่การเกาครั้งแรกเนาะการเกาครั้งแรกเนี่ยครับก็คือผมจะเกาทั้งหมด3เส้นพร้อมกันเลยนะครับก็คือมีสาย2นิ้วชี้สาย3นิ้วกลางแล้วก็ตัวเบสสาย6นิ้วโป้งเนี่ยผมจะเกาไอ้3เส้นเนี้ยพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนี่ครับ3เส้นพร้อมกันเลยนะแต่ว่ามันจะพิเศษอย่างนึงครับก็คือผมต้องการเป็นเสียงสั้นนะครับก็จะเป็นเสียงประมาณเนี้ยนะครับเสียงสั้นๆแบบนี้เลยก็คือพอมือขวาผมเกาปุ๊บมือซ้ายผมครับที่นิ้วที่กดอยู่เนี่ยก็จะทําการผ่อนแรงกดลงนะมันก็จะเป็นการตัดหางเสียงได้ครับผ่อนแรงเนี่ยเสียงดับไปแล้วนะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะแบบมันจะอารมณ์ประมาณแบบเกาปุ๊บแล้วก็ผ่อนแรงปั๊บเลยอ่ะมันก็จะได้เสียงสั้นสุดๆเลยประมาณนี้ครับไว้เท่านี้แล้วกันอันนี้การเกาครั้งที่1นะเป็นเสียงสั้นนะครับต่อไปการเกาครั้งที่2ครับก็เกาเหมือนครั้งแรกเลยแต่แค่เราต้องการเป็นเสียงยาวนั่นก็หมายความว่าเราไม่ต้องผ่อนนิ้วที่มือซ้ายนะครับก็เกาไปตามปกตินั่นแหละเสียงยาวปกติเลยครับอันนี้คือการเกาครั้งที่2นะทีนี้เราเอาครั้งแรกกับครั้งที่2มาเการวมกันก็จะประมาณนี้เล่นได้ถึงนี้แล้วนะแล้วก็การเกาครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3เหมือนการเกาครั้งแรกเลยก็คือต้องการเป็นเสียงสั้นนะแต่ว่าเราจะไม่เกาสาย6เลยครับจะไม่เกาตัวเบสแล้วนะก็คือจะเกาแค่ตัวสาย2กับสาย3นะแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นเสียงสั้นนะเท่านี้เราก็ได้การเกาทั้ง3ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นช้าๆพร้อมกันต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่2ครับก็จะเล่นตรงนี้นะแค่นี้ก่อนนะครับก็คือที่โน้ตชุดนี้ครับมันจะเปิดหัวไปด้วยการเกา2สายพร้อมกันนะครับก็คือมีสาย2ช่อง3นิ้วชี้กับตัวเบสครับสาย6ช่อง0เกา2เส้นนี้พร้อมกันครับเป็นแบบนี้แต่ว่าจะสังเกตว่าที่นิ้วชี้ของผมเนี่ยครับผมไม่ได้กดตัวสาย2ช่อง3ตรงๆแบบนี้นะแต่ว่าผมจะกดเป็นแบบทาบครับแบบนี้เนาะทาบเลยครับก็เน้นไปที่สาย4สาย3แล้วก็สาย2นะครับเน้นทาบ3สายนี้นะไอ้ที่ทาบเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยไปพูดทีหลังแล้วกันเอาเป็นว่าเกา2เส้นเนี่ยพร้อมกันก่อนครับพอเกาปุ๊บผมก็จะสไลด์เข้ามา1ช่องครับกลายเป็นเสียงสาย2ช่อง4ลองฟังดูนะอันนี้ผมสไลด์ช้าๆให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเกาปุ๊บแล้วก็สไลด์มาเลยเป็นเสียงแบบนี้สไลด์มาทั้งๆที่นิ้วชี้เนี่ยยังคงอยู่ในการกดทาบอยู่ครับสไลด์มาทั้งๆที่ทาบอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วพอสไลด์ปุ๊บผมก็จะเกาสาย4กับสาย3ต่อเนื่องมาเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังช้าๆนะ
ซึ่งนิ้วชี้เราอ่ะก็ทาบไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่ผมบอกให้เพื่อนเนี่ยกดสายสองช่องสามแบบทาบตรงนี้ครับเนี่ยแล้วพอหลังจากช็อตสไลด์ปุ๊บพอเราเกาสาย4กับสาย3เนี่ยมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับอ่ะแล้วช็อตต่อไปจะเป็นตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็คือเรายังคงอยู่กับฟอร์มทาบเนาะที่นิ้วชี้เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เกาสาย3มาแล้วต่อไปก็เกาสาย4แต่ว่าตอนเกาสาย4เนี่ยผมจะมีเทคนิคแฮมเมอร์ออนครับอ่ะเพื่อนๆอาจจะแฮมเมอร์ออนด้วยนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้แล้วแต่นะครับผมจะแฮมเมอร์ออนกลายเป็นเสียงสาย4ช่อง6นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอ่ะในที่นี้ก็คือผมใช้เป็นนิ้วก้อยนะครับแฮมเมอร์ออนลงไปแล้วก็จบด้วยสาย3เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับเท่านี้เราก็ได้โน้ตชุดที่2แล้วเดี๋ยวมาเล่นช้าๆกันนะต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่3ครับก็จะเล่นตรงนี้นะอ่ะที่โน้ตชุดนี้ก็เปิดไปด้วยการเล่นไปที่สาย2ช่อง5ครับนิ้วชี้ตัวนี้ผมเกาปุ๊บผมจะใช้เป็นนิ้วนางครับในการแฮมเมอร์ออนพูลออฟนะก็คือเริ่มที่แฮมเมอร์ออนก่อนครับก็คือผมเกาสาย2ช่อง5ใช่ไหมนิ้วนางผมก็จะแฮมเมอร์ออนเป็นสาย2ช่อง7ครับเป็นแบบนี้อ่ะพอแฮมเมอร์ออนปุ๊บต่อด้วยพูลออฟเลยนะครับก็คือนิ้วนางเกี่ยวออกมันก็จะกลับไปเป็นเสียงสาย2ช่อง5นะครับเป็นแบบนี้อ่ะทั้งหมดเกิดจากการเกาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่นที่ฟอร์มนี้ก็คือนิ้วชี้เนี่ยรีบมาทาบทาบเป็น5สายล่างเลยครับที่ช่อง4นะแต่ว่าตอนเกาจริงๆเกาแค่3เส้นนะครับก็คือมีตัวเบสสาย5สาย3แล้วก็สาย2เกาพร้อมกัน3เส้นครับอ่ะแล้วพอเกา3เส้นปุ๊บผมก็จะเกาสาย4กับสาย3ตามลำดับต่อมาเลยนะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็คือเล่นต่อมาจาก A Hammer On Pull Off เมื่อกี้นะครับแล้วพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นช็อตนี้อ่ะก็คือผมเกาสาย3มาก่อนต่อด้วยสาย4แต่ว่าที่สาย4เนี่ยครับก็คือเจอกับเทคนิค Hammer On นะก็คือผมใช้เป็นนิ้วก้อยแล้วกันถ้าเพื่อนๆใช้นิ้วนางก็ได้ครับไม่ว่ากันนะเอาที่ถนัดนะก็คือตอนที่เราเล่นสาย4นี่ครับผมใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออนครับแฮมเมอร์ออนให้กลายเป็นเสียงสาย4ช่อง6นะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็เกาสาย3ต่อไอ้สาย3ตัวล่าสุดเนี่ยครับก็เจอกับเทคนิคแฮมเมอร์ออนแล้วก็พูลออฟด้วยนะครับก็คือแฮมเมอร์ออนก่อนก็คือดีดสาย3เนี่ยนิ้วก้อยครับแฮมเมอร์ออนเป็นเสียงสาย3ช่อง6แล้วก็ต่อด้วยพูลออฟเลยกลับไปเป็นเสียงสาย3ช่อง4ครับเดี๋ยวผมเล่นช้าๆก่อนรวมจากเมื่อกี้เลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็จบด้วยสาย4แล้วก็มีแฮมเมอร์ออนนะครับก็คือใช้นิ้วก้อยเหมือนเดิมนี่แหละแฮมเมอร์ออนให้กลายเป็นเสียงสาย4ช่อง6อ่ะก็คือจบด้วยเทคนิคแฮมเมอร์ออนนะครับเดี๋ยวผมเล่นช็อตเมื่อกี้ช้าๆนะต่อเนื่องกันนี้ประมาณนี้ครับเท่านี้เราก็ได้โน้ตชุด3แล้วนะเดี๋ยวเล่นช้าๆกันต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่4ครับก็จะเล่นตรงนี้นะอ่ะที่โน้ตชุดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็คือที่โน้ตชุดนี้ครับเปิดหัวมาด้วยฟอร์มนิ้วแบบนี้ก็คือนิ้วกลางครับผมกดตัวเบสสาย6ช่อง2นิ้วนางกดสาย4ช่อง2แล้วก็นิ้วก้อยครับกดสาย3ช่อง2อ่ะเกา3เส้นเนี้ยพร้อมกันไปเลยครับแล้วต่อไปก็เกาสาย3เพิ่มอีก1ครั้งนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเกาตามผมเลยนะก็คือตามลำดับครับเกาสาย1
สองแล้วก็สามตามกันมานะเดี๋ยวลองฟังที่ผมเล่นดูประมาณนี้นะครับแล้วช็อตต่อไปก็จะเป็นตรงนี้อ่ะไอช็อตตรงเนี้ยจะมีเทคนิคแฮมเมอร์ออนเกิดขึ้นนะครับก็คือจากฟอร์มเดินตรงนี้ใช่ไหมก็คือตอนที่เราจับสาย6ช่อง2 4ช่อง2แล้วก็3ช่อง2เนี่ยไอ้นิ้วก้อยที่กดสาย3ช่อง2เนี่ยผมจะยกออกไปก่อนครับแล้วก็เอานิ้วชี้เข้ามาแทนนะแต่ว่าเป็นการกดไปที่สาย3ช่อง1ครับแล้วก็เกา3เส้นพร้อมกันไอ้สาย6สาย4แล้วก็สาย3เนี่ยเกาพร้อมกัน3เส้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอเกาตรงช็อตนี้ปุ๊บเนี่ยนิ้วก้อยผมจะทำการแฮมเมอร์ออนครับที่สาย3ช่อง2นะก็จะได้เสียงประมาณนี้เนี่ยครับเอานิ้วก้อยจิ้มเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเกาสาย1กับสาย2ตามมานะก็เท่านี้เราก็ได้โน้ตชุด4นะครับเดี๋ยวมาเล่นช้าๆกันและนี่คือโน้ตชุดสุดท้ายของคลิปนี้ครับโน้ตชุดที่5ก็จะเล่นตรงนี้นะสั้นๆแค่นี้เลยนะครับก็ที่โน้ตชุดนี้ครับที่มือซ้ายเนี่ยผมจะจับเป็นฟอร์มนิ้วแบบนี้เลยนะขออะไรไม่รู้ละแต่ว่าฟอร์มประมาณเนี้ยก็คือมีตัวเบสครับนิ้วโป้งกดสาย6ช่อง5นิ้วนางครับสาย4ช่อง5นิ้วก้อยครับสาย3ช่อง5แล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่อง3เป็นฟอร์มประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดเอานิ้วโป้งกดตัวเบสเนี่ยก็แนะนำอาจจะเป็นนิ้วกลางเลยก็ได้ครับเป็นฟอร์มแบบเนี้ยก็เท่ดีนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้นิ้วดูเรียงกันสวยดีแต่ว่าผมถนัดเป็นนิ้วโป้งนะขอใช้นิ้วโป้งแล้วกันครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยผมจะเกา3สายพร้อมกันครับมีตัวเบสสาย6สาย4แล้วก็สาย3เกา3เส้นเนี้ยพร้อมกันครับแล้วก็จะต่อด้วยโน้ตอีก2ตัวครับก็คือเกาสาย4กับสาย2ต่อมาเลยครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เนี่ยเท่านี้เราก็ได้โน้ตชุดนี้แล้วนะเดี๋ยวเล่นช้าๆครับเดี๋ยวมาพูดเพิ่มเติมกันหน่อยครับก็คือตั้งแต่โน้ตชุดที่1ไปจนถึงโน้ตชุดที่5ที่เราสอนก่อนหน้าเนี้ยมันคือการเล่นอินโทร1รอบนะครับซึ่งเพลงนี้มันเล่นอินโทร2รอบนะแต่ว่าใน2รอบนี้ครับมันจะเล่นแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ว่ามันยังคงเขาคงเดินอยู่นั่นแหละถ้าให้สรุปเลยก็คือถ้าอินโทรรอบ1คือการเล่นโน้ตชุด1ถึงโน้ตชุด5อินโทรรอบ2มันคือการเล่นโน้ตชุด1ไปถึงแค่โน้ตชุด4แค่นั้นนะครับพอจบโน้ตชุด4ปุ๊บมันก็จะมีคอร์ดจบครับก็คือคอร์ดนี้ถ้าเพื่อนๆจำได้มันก็คือคอร์ด A on B นะซึ่งโน้ตชุดที่1เนี่ยเราเคยเจอกันแล้วนะแต่ตอนนั้นเราเล่นแบบเกาไงแต่พอเป็นคอร์ดจบตรงเนี้ยเราดีคอร์ดไปเลยครับประมาณนี้เนาะแล้วที่มันมากกว่านั้นครับก็คือไอ้โน้ตชุดที่1ของอินโทรรอบ2เนี่ยมันจะมีการเพิ่มโน้ตเข้ามา1ตัวเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆจำโน้ตชุด1ได้มันคือเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคือการเกา3ครั้งนะครับแต่ว่าพอเป็นอินโทรรอบ2เนี่ยมันจะเพิ่มโน้ตเข้ามา1ตัวครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูนะโน้ตที่เพิ่มก็คือโน้ตจากสาย2ช่อง7ครับนิ้วก้อยเนี่ยก็เล่นต่อจากไอ้ที่เกา3ทีเมื่อกี้เลยแล้วพอจบตรงนี้ปุ๊บก็ไปเล่นโน้ตชุด2แล้วก็ชุด3ชุด4อันเนี้ยเล่นเหมือนเดิมครับชุด2ถึงชุด4นะเล่นเหมือนเดิมเลยครับพอจบชุด4ปุ๊บก็อย่างที่บอกมีคอร์ดจบใช่ไหมคอร์ด A on B พูดประมาณนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นช้าๆพร้อมกันนะไปThank you.
สอนไม่ดีขอโทษด้วยครับ